น้องวันนี้เราจะฟังพระวจนะพระเจ้านะครับต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองในพระธรรมเนหามีนะครับเนหามีบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบนะครับคำเทศน์นี้มีหัวข้อว่าก้าวไปข้างหน้าในจังหวะเวลาของพระเจ้านะครับพวกแล้วเราจะลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับน้องยังนําพระคัมภีร์มาบทอยู่ใช่ไหมครับใครมีเพ่มมีบอกเอเมน เอเมนเวอร์ช right? mm ันใดก็ได้นะครับหรือเป็นไฟล์หรือจะเป็น PDA หรือจะเป็นสมุดหนังสือก็ได้นะครับอ่านไปด้วยกันนะครับต่อมาในเดือนนิสารในปีที่20แห่งราชการกรรษัตริย์อาธาเซอร์ซิสเมื mm ่อเล่าวังงุ่นอยู่ต่อพระพักพระองค์ข้าพเจ้าก็หยิบเล่าวัง,งุ่นถวายพระราชาแต่ก่อนนี้ข้าพเจ้าไม่เคยโศกเศร้าต่อพระพักพระองค์ และพระราชาตรัสกับข้าพระเจ้าว่าทําไมหน้าเจ้าโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ใช่หรือนี่คงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเศร้าใจและข้าพระเจ้าก็กลัวยิ่งนักข้าพเจ้าทูลพระราชาว่าขอพระราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทําไมหน้าของข้าพระบาทจะไม่โศกเศร้าเล่าในเมื่อเมืองอันเป็นสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระบาทร้างเปล่าอยู่และบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย และพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าต้องการอะไรข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และข้าพเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าพระราชาพอพระทัยและถ้าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นที่พอพระทัยจำเพาะพระพัก่าพระบาทขอทรงส่งข้าพระบาทไปยังยูดาห์ยังเมืองันเป็นที่ฝังศพบรรพบุรุษของข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะสร้างขึ้นใหม่และพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่า มีพระราชินีประทับข้างพระองค์ว่าเจ้าจะไปนานสักเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะกลับมาจึงเป็นที่พอพระไทยพระราชาที่จะให้ข้เจ้าไปแล้วขเจ้าก็กําหนดเวลาทูลพระองค์ทรงทราบแล้วขเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าพระราชาพอพระไทยขอโปรดมีพระราชสารให้ข้าพระบาทนําไปถึงบรรดาผู้ว่าราชการมณฑลฟากตะวันตกของแม่น้ํายูเฟรติส เพื่อพวกเขาจะอนุญาตให้ข้าพบาทผ่านไปจนข้าพบาทไปถึงยูดา <Yeah. S 1> และพระราชาราองจสารถึงอาสาบเจ้าพนักงานป่าไม้หลวง <Yeah. S 1> เพื่อเขาจะได้ให้ไม้แก่ข้าพบาทสำหรับวงกบประตูป้อมยามของพระนิเวศและกำแพงเมืองและสำหรับบ้านที่ข้าพบาทจะได้เข้าอาศัย <Yeah. S 1> พระราชาประทานให้ตามที่กพเจ้าทูลขอ เพราะพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าของขพเจ้าอยู่กับขพเจ้าและขพเจ้าไปหาบรรดาผู้ว่าราชการมณฑล้าตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสและมอบพระราชสารของพระราชาแก่พวกเขาพระราชาได้ทรงจัดให้นายทหารและพลม้าไปกับขพเจ้าด้วยแต่เมื่อสันบาลัดชาวโฮโรนาอิมและโทบิอาข้าราชการคนอัมโมนทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่พอใจอย่างยิ่ง ที่มีคนหนึ่งมาแสวงหาสวัสดิภาพให้พงพันธุ์อิสราเอลข้าแต่พระเจ้าเราขอน้อมรับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อพระเกิทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์ขอให้พระวจนะพระเจ้านี้ได้มีชีวิตอยู่ในตัวข้าพองค์ทั้งหลายนําการดนใจและการเปลี่ยนแปลงมาสู่ข้าพองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอน้อมรับด้วยความเชื่อฟังและด้วยความยินดีต่อพระคาของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน เรากำลังอยู่ในคำเทศนาพระธรรมเนหมีนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยซึ่งผมได้เทศนาไปเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับมีชื่อหัวข้อว่าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครั้งที่แล้วเราได้เห็นแล้วว่าภาระใจของเนหมีเนี่ยคือจุดเริ่มต้นอันสําคัญที่สุดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการสร้างกําแพงเมืองในเวลาต่อมางั้นภาระใจจึงเป็นก้าวแรกของ ความสำเร็จในทุกเรื่องทั้งในครอบครัวหน้าที่การงานการรับใช้หรือในเรื่องใดๆส่วนตัวของท่านก็ตามถ้านท่านมีใจย่อมจะมีทางให้ท่านอย่างแน่นอนคนที่มีภาระใจเนี่ยไม่เพียงแต่เขาจะเก็บเอาไว้ในใจแต่เขาจะเริ่มลงมือทำทุกอย่างที่เป็นไปได้แม้สิ่งที่ทำนั้นอาจจะยังไม่เห็นผลก็ตามเหมือนที่เนฮามีเขาได้เริ่มต้นในการอธิษฐานกับพระเจ้าแม้ยังไม่เห็นผลก็ตาม และคนที่มีภาระใจเราได้ฟังไปแล้วในครั้งที่แล้วว่าคนที่มีภา,าระใจอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะไม่ถอดใจแม้เขาจะท้อใจบ้างในบางเวลาเห็นไหมครับเราทุกคนเป็นมนุษย์เราอาจจะท้อใจเราอาจจะเหนื่อยใจเราอาจจะมีความทุกข์ยากในการต้องเดินไปตามนิมิตตามภาระใจตามการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเราแต่ถ้าเรามีภาระใจอย่างแท้จริงเราจะไม่ถอดใจอย่างแน่นอน บอกกันรับเชื่อว่า,วาอย่าถอดใจ,ดใจเพราะว่าเรามีภาระใจอย่างแท้จริงนะครับลำพังภาระใจเนี่ยไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เราเห็นในครั้งที่แล้วที่เนฮามีได้เริ่มต้นว่าเมื่อเขามีภาระใจเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้องไห้แล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นผ่านไปเราเห็นในบทที่สองต่อมาว่าเนฮามีลงมือทำอะไรบางอย่างด้วย และสิ่งที่เขาทํานั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียวมีถ้อยคําของโทมัสเอดิสันนะครับซึ่งหลายคนรู้จกักดีว่าเขาเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟให้โลกนี้ใช้เนี่ย <c oughs> เขากลับประโยคที่ดังไปทั่วโลก <c oughs> เขาบอกว่าอัจเริยภาพเนี่ยเป็นส่วนของแรงบันดาลใจสักแค่1%ที่เหลืออีก99%เป็นเรื่องของหยาดเหงื่อและแรงกายลำพังเพียงแค่เรามีภาระใจเราอยากทำเรามีความฝัน สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบส่วนน้อยอาจจะแค่หเปอร์เ์เท่านั้นเองแต่ส่วนที่เหลือที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีในชีวิตเราคือการลงมือทำและการเดินไปในเส้นทางแห่งพันรัจใจของเรานั้นดังนั้นวันนี้หัวข้อคำาเทศนาวันนี้คือก้าวไปข้างหน้าในจังหวะเวลาของพระเจ้านี่ฮะมี เมื่อเขาได้รับทราบข่าวสารแล้วว่ากำแพงเมืองพังทลายถูกไฟเผาไหม้ผู้คนนั้นมีความอับอายเป็นอย่างมากเนฮามีได้เริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างและเขาก้าวไปในจังหวะเวลาของพระเจ้าเขาก้าวไปพอดีดีในเวลาและการทรงนำของพระเจ้าเราเรียนรู้อยู่สองในสองสิ่งวันนี้นะครับคือสิ่งแรกคือเนฮามีเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะรอเนฮามีเรียนรู้ที่จะรอ ในหลายครั้งเรานึกว่าการที่เราต้องรอคือความพ่ายแพ้เราไม่ได้อะไรดังใจไม่ได้อะไรทันใจเราเนี่ยเรานึกว่านี่คือปัญหาละนี่คือความพ่ายแพ้ละที่เราต้องรอแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการรอคือองค์ประกอบหนึ่งของการก้าวเดินไปตามจังหวะเวลาของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งในบททีธธ่สอที่เราอ่านมอสักครู่นี้เนี่ยเริ่มต้นบอกว่าต่อมาในเดือนนิสาน เดือนนิสานที่เนหามีพูดถึงในบทที่สองเนี่ยห่างจากเดือนคิสเลฟที่เนหามีได้เริ่มต้นได้รับทราบข่าวสารอยู่ประมาณ4เดือนเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีการบันทึกถึงว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงสี่เดือนที่เนหามีนั้นรับทราบข่าวสารและเขาทุกข์ใจมีภาราใจจนถึงเวลาที่เขาได้เริ่มต้นในการพูดคุยกับพระราชา เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาคงทําหน้าที่คงทํางานในฐานะเป็นผู้ที่เชิญถ้วยเสวยให้พระราชาไปเรื่อยๆคงทําหน้าที่คงทํางานไปเรื่อยๆแต่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนว่าในบทที่หนึ่งเราเห็นว่าเมื่อเนฮามีได้รับทราบข่าวสารแล้วเขาเกิดภาราใจเนี่ยเขาไม่ได้นั่งโศกเศร้าเสียใจแต่เขาเริ่มต้นทําอะไรครับเขาเริ่มต้นอดอาหารและอธิษฐานกับพระเจ้า ในใี่ฮะมีเริ่มต้นในการทำสิ่งที่มีทรงคุณค่ามากในการรอคอยคืออธิษฐานอดอาหารอาธิษฐานและรอคอยพระเจ้าเนใี่ฮะมีรอคอยพระเจ้าอยู่ถึงสี่เดือนทีเดียวทำไมคนที่มีพระลใจเนี่ยต้องรู้จักการรอคอยถ้าเราไม่รู้จักการรอคอยนั่นแปลว่าเราเป็นคนทำตามใจตัวเองแต่ถ้าเราเดินไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องรู้จักคำว่ารอคอยพี่น้องเราไม่รู้เหตุผล เมื่ออ่านพระธรรมเนหมีว่าทําไมพระเจ้าต้องให้รอตั้งสี่เดือนทําไมพระเจ้าไม่ตอบทันทีพระราชาเดินมาเนหมีได้ได้ข่าวใช่ไหมว่ากําแพงพังอ่ะรีบไปเลยไปสร้างไปทําไมพระเจ้าไม่ให้พระราชาเดินเราบอกเนหมีอย่างง่ายๆเลยล่ะทําไมต้องให้เขารออยู่ต้องสี่เดือนแต่พี่น้องเรารู้อย่างหนึ่งอย่างแน่นอนว่าพระเจ้าทรงมีเหตุผลบางอย่างแน่ๆที่ไม่ตอบเนหมีในทันทีทันใดแต่ให้เขาต้องรอถึง สี่เดือนที่น้องเคยตั้งคําถามแบบนี้ไหมในชีวิตของท่านเมื่อท่านต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างที่ท่านต้องรอท่านเคยต้องถามท่านเคยถามพระเจ้าไหมพระเจ้าให้ข้าพระองค์รออะไรข้าพระองค์รอคู่น้ำมาไทยมายาวนานเหลือเกินจะให้รอถึงเมื่อไหร่หนอหลายคนคงเคยถามพระเจ้าประโยคนี้อย่างแน่นอนพระเจ้าบอกว่าลูกรักเอย๋ยตราบที่มีลมหายใจนั่นไม่สายเกินไป ต่อให้แปดสิบก็ตามเพราะว่าพระเจ้าจะให้ในเวลาของพระเจ้าเราอาจจะเคยถามคำถามนี้บางคนรอบักข้าแต่พระเจ้าธุรกิจของข้าพระลงมันมันตกต่ำมายาวนานข้าพระลงจะต้องรออีกเมื่อไหร่พระลงจะอวยพรข้าพระเจ้าเราอาจจะเคยถามว่าเรามีหนี้สินอยู่ในอฮดีข้าแต่รพระเจ้าเมื่อไหร่เนาะไหนพระองเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกหนี้สินข้าพระลงไม่กี่แสนไม่กี่ล้านเมื่อไหร่เนาะจะปลดหนี้ได้ เราอาจเคยถามคาถามนี้แบบพระเจ้าหลายคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าดูแลกลุ่มแคร์เป็นผู้เลี้ยงอาจจะมีคําถามในใจว่าข้าแต่พระเจ้าจะให้รอถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่โบสถ์จะโตกว่าน,นี้เมื่อไหร่กลุ่มแคร์ข้าพระเจ้าจะโตขึ้นเมื่อไหร่น้อลูกแก่ที่ไปตามแล้วตามเล่าร้องไห้ไปแล้วสามปีก,กว่าต่อหน้าหอเขาเนี่ยเมื่อไหร่น้อน้ําตาที่หลั่งไปอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้เขาใจอ่อนสักทีมันนานเหลือเกินที่ข้าหลวงต้องติดตามเขาต้องหนุนใจเขา บางคนบอกว่าเรามีคนที่เรารักอยู่อยากให้เขาเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเราอาจเคยตั้งคาถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ก็เป็นพยานมาแล้วนะทําดีก็แล้วนะยิ้มก็แล้วนะให้ของขวัญวันเกิดก็ไม่รู้กี่ปีแล้วนะเมื่อไหร่เขาจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูสักทีเราคงมีคําถามอยู่หลายอย่างอย่างแน่นอนในชีวิตของเราว่าพระเจ้าจะให้เรารออีกนานแค่ไหน พี่น้องแต่คนที่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเน ellt, like ี่ยเขาจะรู้อย่างแน่นอนพระเจ้าจะพระองค์ทรงมีเหตุผลบางอย่างอย่างแน่นอนที่ให้เราต้องรอคนที่รู้จักพระเจ้าจะรู้ว่าพระองค์จะไม่ลังแก่พระองค์จะฝึกเราบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนลูกที่รู้จักพ่อแม่จะรู้ว่าสิ่งที่เขารอนั้นจะไม่รอเก้อเมื่อพ่อแม่สัญญาแล้วถ้าพ่อแม่สัญญาว่าจะให้แล้วบอกให้ลูกรอก่อนเขาจะรู้ว่า เขาจะรออย่างมีจุดหมายรออย่างมีความหวังใจว่าเขาจะได้อย่างแน่นอนเมื่อพ่อแม่สัญญาเชกเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราและพระองค์บอกให้เรารอพระองค์บอกต่อท้ายโดวยวงเล็บใหญ่ๆด้วยว่าได้แน่นอนแต่รอก่อนรอก่อนรออะไรบางอย่างหรือพระเจ้าไม่บอก <laughs> บางทีพระเจ้าก็ไม่บอกเอาซะดื้อๆแต่ถามทำไมพระเจ้าไม่บอก พี่น้องนึกดูง่าไงก็เหมือนกับพ่อแม่เหมือนเราเป็นพ่อแม่เราก็ไม่ได้บอกลูกทุกเรื่องที่บอกให้ลูกรอเราก็ไม่ได้บอกซะทุกเรื่องลูกก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีแม้เราบอกไปก็เอาง่ายๆแล้วกับลูกรอก่อนดีแน่นอนแต่รอเวลาบางทีพระเจ้าอาจจะให้เนหามีต้องรับการฝึกฝนอะไรบางอย่างก็ได้ในช่วงสี่เดือนนั้นเพราะว่าเขาต้องไปเป็นผู้นําถึง12ปีในการสร้างกําแพงเหมืองและสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาเขาอาจ,จต้องรับการฝึกฝนอะไรบางเรื่องก็ได้ สีเดือนแห่งการรอคอยของเขานั้นคุ้มค่าที่เขาจะรับการฝึกฝนจนเขากลายเป็นผู้นําที่เกิดผลมากในงานพระเจ้านักวิ่งวิ่งเพียงแค่ร้อยเมตรแต่เขาต้องซักซ้อมอยู่ตลอด4ปีเพื่อวิ่งเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนักกีฬายกน้ําหนักใช่ไหมต้องฝึกสร้างกล้ามเนื้อมาอย่างมากตลอดหลายปีเพื่อที่จะทําไมเพื่อจะยกอยู่แค่สองท่าเองที่เราเคยดูสแนชก,กับคลีนแอนเจอร์ใช่ไหม แค่นี้ปึ๊บแล้วก็ลึกๆ,ๆแค่นี้แต่ต้องฝึกฝนร่างกายออกกําลังกายสร้างกลามเนื้อมานานนับหลายปีเพื่อจะมีชัยชนะในเพียงแค่เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองที่น้องการรอคอยในในพระเจ้าจึงมีความหมายมากสละชีวิตของเราเหไหมครับหลายครั้งพระเจ้าให้ท่านรอคอยผมก็ต้องรอคอยมากว่า20ปีกว่าจะมาถึงกว่าจะกลายเป็นสีบานในวันนี้ได้จากวันที่ผมเป็น คนที่ฝันว่าจะเป็นสีบานมีความฝันว่าจะเป็นสีบานและพระเจ้าก็ทรงพาไปนั่นพาไปนี่ให้ฝึกนั่นฝึกนูน่นฝึกนี่ฝึกนั่นผ่านมา20กว่าปีผมถึงวันที่จะสามารถเป็นสีบานได้ที่นอนทีลังยิ่งการอดทนรอคอยนั้นจะทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นทำให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีความเข้มเข้มแข็งที่จะสามารถรเผชิญกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่รออยู่ข้างหน้าก็ได้ เลโอนโดดาวินชีนะครับติตรกรเอกของโลกกล่าวไว้อย่างนี้น่าฟังมากบอกว่าความอดทนเนี่ยทำหน้าที่ปกป้องเราจากความผิดพลาดเหมือนเสื้อผ้าช่วยปกป้องจากความหนาวเย็นยิ่งเราสวมเสื้อผ้าหลายชิ้นเท่าไหร่ความหนาวเย็นก็ทำอันตรายเราได้น้อยลงเท่านั้นดังนั้นคุณต้องพัฒนาความอดทนให้มากขึ้นเพื่อว่า เมื่อคุณต้องเผชิญความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่สิ่งนั้นจะไม่มีพลังมาก่อกวนใจของคุณที่น้องขอให้เราได้อยู่ในการรอคอยพระเจ้าอยู่ในความอดทนในนิมิตในความฝันในความตั้งใจของท่านรออีกสักหน่อยพระเจ้าไม่เคยมาสายเองไหมครับอดทนอีกสักนิดพระเจ้าจะมาตรงเวลาพระเจ้าเสมอพระเจ้าจะไม่มาก่อนแต่พระองค์จะไม่มาสายอย่างแน่นอนพระเจ้า จะดูแลวิถีทางในชื่อของท่านอิสยาห์บทที่40ข้อ31นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่กลุ่มเอทอสภาคภูมิใจนำเสนอซึ่เป็นข้อที่ดีมากข้อนี้เนี่ยบอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี่ยเขาจะเดินแล้วไม่เหน็ดเหนื่อยเอเมนไหมครับ ผู้ที่รอคอยพระเจ้าเขาจะรับกำลังจากพระเจ้าเขาจะวิง่งเขาจะเดินและเขาจะบินขึ้นไปด้วยตามการทรงนำของพระเจ้าที่น้องคำว่าคำว่ารอคอยเนี่ยมีความหมายที่ดีมากคำว่ารอคอยนะั้ออนะไม่มีตอนนี้ในภาษาฮิบรูปแปลว่าการมัดเข้าด้วยกันการมัดด้วยกันเหมือนเป็นการมัดเชือกการผูกเชือกเข้าด้วยกันมันเป็นการรอคอยแบบคน,นของพระเจ้าคือการรอคอยที่มีความหวังใจในพระเจ้า เป็นการรอคอยที่มีความเหนียวแน่นกับพระเจ้าเป็นการรอคอยที่ยิ่งรอยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นยิ่งรอพระเจ้ายิ่งอดทนมากขึ้นยิ่งรอพระเจ้ายิ่งมัดกันแน่นกับพระเจ้ามากขึ้นยิ่งแก้ยากมากขึ้นยิ่งรอพระเจ้ายิ่งหลงหายยากขึ้นนี่คือการรู้จักรอคอยแบบคนของพระเจ้าคือการรอคอยแบบนี้ฮามีใช่ไหมไม่ใ like ช่รอคอยแบบหมดหวังสังตายว่าโอ้พระเจ้ารอไปแล้วรอเกอรอไปเถอะชีวิตนี้ รอแล้วก็หน้าเศร้ายิ่งรอยิ่งเศร้ายิ่งรอ,ย,งรอ,ย,งรอยิ่งทุกยิ่งเยาะยิ่งรอยิ่งท้อใจนี่ไม่ใช่การรอแบบคนของพระเจ้าแต่เขาต้องรอแบบนกอินทรีใช่ไหมเขาจะบินขึ้นด้วยปีกนกอินทรีเอทอสบอกเอเมนนกอินทรี <Amen. S 1> ok ภาษากรีกคือเอทอสก็เลยกลายเป็นชื่อของกลุ่มนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ข้อนี้เราจะได้รับกำลังใจนะครับรอคอยให้เราเลีจากลันรอคอยแบบคนของพระเจ้าเองไหมครับ ยิ่งรอยิ่งรักยิ่งใกล้ชิดยิ่งผูกพันกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นด้วยความหวังใจด้วยความเชื่อด้วยความชื่นชมยินดีด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าประการที่สองที่เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้นะครับนี่ฮมีไม่เพียงแต่เรียนรู้ที่จะรอเนี่ยแต่เขาเตรียมพร้อมที่จะไปด้วยบอกคนดังข้างครับเรียนรู้ที่จะรอ,รอบ่อยข้างเตรียมพร้อมที่จะไป ในฮะมีนั้นไม่ได้เพียงแต่รอเกอ้อหรือรอไปเรื่อยๆแบบไม่มีความหวังหรือไม่มีการทําอะไรแต่เขาเตรียมตัวพรักพร้อมด้วยเรามาดูด้วยกันในข้อที่หนึ่งเนี่ยในฮะมีเป็นผู้เชิญถ้วยเสวยของพระราชาเหตุการณ์นในเวลานั้นเนี่ยมาอยู่วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าในใหะมีไปเสิร์ฟเหล้าองุ่นเสิร์ฟไปแล้วก็หน้าเศร้า เราไม่ทราบว่าเนหมีหน้าเศร้ามาก่อนหรือเพิ่งจะมาหน้าเศร้าแต่เป็นเหตุการณ์ที่พระราชาสังเกตเห็นว่าเนหมีนั้นหน้าเศร้าบอกว่าแต่ก่อนนี้เขาจะไม่เคยหน้าไม่เคยโศกเศร้าต่อพระพักพระองค์วันนั้นคงทนไม่ไหวอะไรบางอย่างหน้าเศร้าออกอาการอาการออกหน้าเศร้ามาออกต่อหน้าพระราชาพระราชาถามว่าไงในข้อสองทำไมเจ้าโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ใช่หรือนี่คงไม่ใช่อะไรนอกจากเศร้าใจที่นอเทีล่ล้ยิ่งฟังดูเหมือนดีใช่ไหม แต่นี่อาจจะเหมือนถึงความตายของเนฮามีเลยก็ได้ทําไมเรารู้เขาเนี่ยว,ว่าและข้าพเจ้าก็กลัวยิ่งนักทําไมเขาต้องกลัวหน้าเศร้าทําไมต้องกลัวพระราชาถามโอ้พระราชารู้ใจนะเราเศร้าใจแต่เนี่ยมีกลัวมากทําไมกลัวเพราะเนฮามีคือผู้เชิญถ้วยเสวยพระราชาในสมัยก่อนในสมัยเดิมเนี่ยมีการวางยาพิษวางอะไรพระราชาอยู่เป็นระยะระยะในสมัยโลกโบราณและเนฮามีคือผู้ที่ต้องคอยตรวจตราอาหารของพระราชา เหมือนหนังจีนเนี่ยต้องคอยชิมก่อนนะถ้าตายคนนี้ตายก่อนถ้ามีคนวางยาเนห้มีคือคนที่เชิญถ้วยเสวยให้กับพระราชาและถ้าเกิดวันนั้นเนฮามีหน้าเศร้าๆดูแล้วมีผิดสังเกตดูแล้วอาการผิดปกติเหมือนมีอะไรอยู่ในใจแอบวางยาเราหรือเปล่าเลยหน้าตื่นตื่นหน้าดูหน้าตาดูตกใจเนฮามีหน้าเศร้าๆคุมไม่อยู่พระราชาบอกว่าเจ้าเป็นอะไรป่วยก็ไม่ได้ป่วยสงสัยมีเรื่องเศร้าใจใช่ไหม คำถามนี้อาจถึงตายได้เลยว่าเนหามีเจ้าม,าม,ามีอะไรบอกมาแอบทําอะไรหรือเปล่าเขาพเจ้ากลัวยิ่งนะักเห็นน้องเหร้างยิ่งนาเศร้าๆนี่ตายได้เลยนะอาจพาให้เกิดปัญหาได้แต่เราเห็นเราเห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นพระคุณของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่ข้อสามเป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าพระเจ้าทรงโปรดนำเนหามีจริงๆและเนหามีเตรียมตัวมายอย่างดียอดเยี่ยมต่อเวลาที่พระเจ้า จะเริ่มต้นนำเขาข้อสามเปนต้นมาเนี่ยเราเห็นว่าบอกว่าขอพระราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเนใี่ยฮะมีพูดต่อแล้วอาจจะยังคุมอาการอยู่ทําไมหน้าของข้าพบาทจะไม่โศกเศร้าในเมื่อเมืองเป็นที่สถานที่ฝังศพของบรรลุษของข้าพบาทร้างเปล่าอยู่และบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสียพี่น้องท่ามกลางความกลัว ท่ามกลางความกลัวเนี่ยเฮมีสามารถคุมตัวเองได้แล้วก็ตอบออกมาได้อย่างฉลาดมากนักลาวว่าแบบว่านี่นเป็นการเป็นการตอบที่ฉลาดมากทําไมถึงได้ฉลาดมากพเพราะในเฮมีเลี่ยงไม่พูดถึงคําว่าเยรูซาเล็มเลยตลอดการสนทนาเยรูซาเล็มคือเมืองที่มีปัญหาสร้างปัญหาในเวลานั้นกษัตริย์อาทาเซอร์ซิส,สเนี่ยคือคนที่สั่งให้หยุดสร้างวิหารหยุดปรับปรุงวิหารในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเพราะว่ามีคนยุยงว่า บรรดาคนเยรูซาเล็มเนี่ยสร้างปัญหาเยอะเอสราบทที่4ข้อที่7บันทึกเอาไว้บอกว่าในสมัยของกษัตริย์อาทาอาธาเซอร์ซิสบิชลามมิดเรดาและทาเบเลและผู้ร่วมงานคนอื่นๆของเขาได้เขียนไปทูลกษัตริย์ทูลอาธาเซอร์ซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียจดหมายนั้นได้เขียนเป็นภาษาอาราเมกและอธิบายด้วยภาษาอาราเมกข้อ21บอกว่าก็แล้วก็เล่าเหตุการณ์เล่าไปว่าโจมตีใส่แล้วว่าพวกนี้สร้างปัญหา มีปัญหาถ้าปล่อยให้วิหารเสร็จมันจะแข็งเมืองมันจะก่อกระบฏมันเป็นพวกที่ชอบก่อกระบฏเขาคงดูประวัติศาสตร์อิสราเอลมาดีครับว่าชอบก่อกระบฏชอบบน่นชอบทําลายชอบทะเลาะกับพระราชาตัวเองมาตลอดประวัติศาสตร์ข้อ21อาธาเซอร์ซิตตอบบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกคําสั่งว่าให้คนเหล่านี้หยุดและไม่ต้องสร้างเมืองนี้ใหม่จนกว่าเราจะออกกฤษฎีกา เนี่มีจึงเลี่ยงในการตอบไม่พูดถึงเยรูซาเลม็มไม่พูดถึงคําเซนซิทีฟที่อาจจะไประคายความรู้สึกของกษัตริย์อาเธอร์เซอร์ซิสเนี่ฮมีตอบบอกว่าจะไม่ให้เศร้าได้ยังไงในเมื่อสถานที่ฝังศพของมรดารุของข้าพเจ้ายังร้างอยู่เนี่ฮมีใช้เรื่องนี้ในการคุยกับพระราชามีคนเข้าวิเคราะห์ว่าในเวลานั้นเนี่ย เป็นเป็นประเพณีและเป็นวัฒนธรรมของช่วงยุคนั้นว่าเขาจะเอาใจใส่กับที่ฝังศพของพระมรุษเป็นอย่างมากจะเคารพจะให้เกียรติและถือเหมือนเป็นศักดิ์ศรีของวงตระกูลเหมือนกับพระราชาก็มีที่ฝังศพของพระมรุษก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนี่ให้มียกข้อนี้บอกว่าที่ฝังศพของพระมรุษของข้าพระบาทมันล้างอยู่ข้าพระบาทจึงน่าเศร้าเหลือเกินนี่มีไม่ได้ตอบว่าเพราะเยรูซาเล็มเมืองของพระเจ้าเมืองอันยิ่งใหญ่ ที่เกียงไกลมาก่อนล้างอยู่ทําอย่างนี้ถูกตัดคอแน่นอนเพราะว่ากะจะก่อกระบทหรือไงกะจะวางยาก่อกบทใช่ไหมเนหามีเลี่ยงไปตอบในสิ่งที่สร้างความรู้สึกร่วมให้กับพระราชาได้ในเวลานั้นด้วยข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าแม้ในความกลัวในของเนหามีแต่คนที่มีภาราใจนะและคนที่เตรียมตัวพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับการทรงนำของพระเจ้าเนี่ยจะเตรียมตัวอย่างดีด้วย จะข่มความกลัวไว้ได้จะไม่ลนลาและทำผิดพลาดเพราะเขาเตรียมตัวมาอย่างดีในข้อที่สี่เนี่ยข้อนี้เนี่ยเมีคงเริ่มยิ้มแล้วพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าต้องการอะไรพระราชาเริ่มอินไปด้วยแล้วโอ้โหจะเศร้าตามแล้วที่ฝังศพพระดุลมันล้างมันมันเศร้าเนาะพระราชาเริ่มจะอินตามแล้วเริ่มจะโศกเศร้าตามในเฮมีแล้ว เจ้าต้องการอะไรประโยคนี้เนมมีคงตาลุกวาวเลยคงจะเงยหน้าเลยโอ้จากเศร้าๆอยอู่ประโยคเด็ดประโยคเด็ดพระราชาบอกแล้วเจ้าต้องการอะไรใช่ไหมข้อสี่เนมมีพูดต่อว่าข้าพระเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พี่น้องนึกว่าพี่น้องนึกว่าเนมมีเนี่ยพอพระราชาถามว่าเจ้าต้องการอะไรเนมมีบอกว่าโอ้ข้าแต่พระราชาขอขอเวลาสามวันขอกลับไปอธิษฐานก่อนนะหรือเปล่า หรือว่าอธิษฐานตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยใช่ไหมเพราะในการบันทึกเรื่องราวบันทึกบอกว่าเนรมีก็ตอบกลับทันทีเมื่อผ่านประโยคนี้ไปนี่คือการการอธิษฐานแบบที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า arrow prayer ไอ้ทำเป็นจริงยิงคันรู้อ่ะนึกออกไหมฮะเหมือนยิงยิงยิงเปี้ยงไปอ่ะเขาเรียกเป็น arrow prayer หรือมีคนเขาตั้งชื่ออีกหลายอย่างว่าเป็นเหมือนเป็น missile prayer ด้วย ยิงมิสไซล์ยิงจรวดคือรวดเร็วมากไอ้ฐานยังรวดเร็วมากบางคนตั้งชื่อว่าไมโครเวฟเฟรย์ด้วยนะแบบไมโครเวฟมันทันด่วนมากไงมันไม่มีเวลาให้ตั้งตัวในเฮมีไม่มีเวลาหรอกข้าแต่พระราชาขอไปไอ้ฐาน3วัน3คืนแล้วจะกลับมาตอบใหม่พระราชาคงลืมไปแล้วแต่ในเฮมีคงจะอธิษฐานทันทีในเวลานั้นปัจจุบันทันด่วนทันทีทันใดกับพระเจ้าทันทีเมื่อโอกาสพระเจ้าทรงเปิดประตูในเฮมีคงจะ อธิษฐานในเวลาทันทีทันใดที่น้องการอธิษฐานแบบนี้ของเนฮามีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอยู่ๆก็ทําขึ้นมาเป็นแต่ผมเชื่อว่าเกิดจากการที่เขาได้อดอาหารและอธิษฐานมาอย่างต่อเนื่องตลอดสี่เดือนเนฮามีคงจะคุ้นเคยกับพระเจ้าเป็นอย่างดีจนเมื่อเขาสนทนากับพระเจ้าเขาจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงนําอย่างไรตอบกลับมาที่น้องมันไม่มีสูตรหนในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าเมื่อท่านอธิษฐานไปท่านต้องรออีกสามวันเพื่อที่ตอบ ไม่มีตรงไหนบอกเลยมีแต่บอกว่าพระเจ้าทรงสนทนากับคนของพระองค์ถ้าเราสนธนากับพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่านี่คือเสียงของพระเจ้าเราคุ้นเคยเราเคยชินกับเสียงของพระเจ้าเรามีวินัยในการอธิษฐานมาอย่างต่อเนื่องมากเพียงพอจนเรารู้ว่านี่แหละคือเสียงของพระเจ้านี่คือการทรงนำของพระเจ้าแม้ในช่วงเวลาเสี้ยววินาทีหรือช่วงเวลาสั้นๆของเนหมีในเวลานั้นก็ตาม คนที่มีความสม่ำเสมอในการเฝ้าเดี่ยวเขาอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอเขาฟังพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเวลาเขานมาสัสก,การเขารู้จักการฟังพระเจ้าไม่เพียงแต่ร้องเพลงจบแต่เขานิ่งสงบฟังเสียงพระเจ้าเขาเล้ได้จะให้พระเจ้าทรงเคลื่อนในใจเขาได้เขารู้ว่านี่แหละพระเจ้าทรงเคลื่อนใจหลายคนถามผมว่าพระเจ้าอาจารย์อะไรคือการทรงนำของพระเจ้า รู้ได้ยังไงพระเจ้าทรงนำพี่น้องตอบยากมากตอบยากเพราะมันคือประสบการณ์ส่วนตัวของท่านที่ท่านรู้ว่านี่แหละคือพระเจ้าทรงนำนี่แหละคือเสียงของพระเจ้าแต่มันไม่ได้เกิดจากอัตโนมัติมันเกิดจากความมีวิน,นัยมันเกิดจากการเข้าใกล้พระเจ้าอย่างสม่ำเสมอมันเกิดจากการจดจ่อที่ได้อธิษฐานและนมัสการพระเจ้าผมจึงหนุนใจพี่น้องนะว่าเวลาท่านนมัสการพระเจ้าอย่าอย่าคุยอย่าเล่นอย่าเสียสมาธิ ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงบริโภคเพลงน้มัมการนะพระองค์ไม่ได้เหมือนกับจุดทูปมีควันแล้วพระองค์ก็บริโภคควันไม่ใช่นะพระองค์ไม่ได้บริโภคเสียงเพลงท่านนะแต่พระองค์รู้ว่าถ้าท่านจดจ่อในการน้มัมการท่านจะคุ้นเคยกับเสียงพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อพระเจ้าทรงพูดกับท่านแบบทันทีบอกว่าอย่าทาอย่างนั้นท่านจะรู้ทันทีว่าอย่าทาอย่างนั้นท่านจะสามารถหยุดได้ทันทีเมื่อพระเจ้าทรงมาดึงท่าน ท่านจะมีความไวในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามากขึ้นเมื่อท่านจดจ่อในการนมัสการผมอยู่หนุนใจพี่น้องว่าทุกเช้าหรือทุกค่ำก็ตามจัดเวลาในการอ่านพระคัมภีร์และเป็นการอ่านแบบคข้ครวญเป็นการอ่านที่ให้พระเจ้ามาอ่านท่านมาพูดกับท่านด้วยจัดเวลาในการอธิษฐานในครอบครัวอธิษฐานกับคนที่ท่านห่วงใยอธิษฐานในกลุ่มแคร์แล้วก็ฟังเสียงพระเจ้า เดินไปตามการทรงนำของพระเจ้าเอเมนไหมครับคนที่มีภาระใจจริงคนที่จะสำเร็จจริงในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาจะต้องอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้ามีใจจดจ่อเฝ้าถามพระเจ้าคุยกับพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าในช่วงทุกช่วงเวลาของชีวิตแน่นอนท่านท่านคงไม่สามารถมาทำอย่างนี้ได้ว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้ามันจะกินน้ำแก้วนี้ดีไหมแต่พระนามพระเยซูขอทรงตอบด้วย แล้วท่านโอพระเจ้าไม่ตอบขามงจะไม่กล้ากินท่านคงไม่ได้ทําแบบนั้นแน่แต่ท่านคงจะเหมือนเนฮามีว่าท่านรู้อยู่พระเจ้าทรงเคลื่อนใจท่านอยู่ว่าท่านควรทําสิ่งใดหรือไม่ควรทําสิ่งใดเอเมนไหมครับนั่นคือคนที่มีความสนิทสนมและใกล้ชิดพระเจ้าที่น้องในข้อ5ถึงข้อ8เนี่ยเราเห็นสิ่งที่เนฮามีได้เป็นข้อมูลที่เนฮามีได้เตรียมตัวอย่างดีในการตอบเป็นฉากๆเลย ตอบให้กษัตริย์อาทเซอร์ซิสรับรู้เป็นเรื่องๆเลยข้อ5บอกว่าถ้าพระราชาพอพระไทยนี่ให้มีเริ่มตั้งตัวได้ใช่ไหมครับเริ่มตั้งสีได้แล้วตอบเป็นชุดเลยบอกว่ายังไงขอส่งข้าบาทกลับไปยังยูดาอีกครั้งบอกว่าไงครับยังเป็นเมืองอันเป็นที่ฝังศพบรรพุทของข้าพบาทนี่ก็ยังตรสต,ติดีไม่พูดเยรูซาเล็มอีกเช่นกันเพื่อข้าบาทจะสร้างขึ้นใหม่ข้อ6พระราชาตัดกับข้าพเจ้า มีพระราชินีประทับอยู่ด้วยบอกว่าเจ้าจะไปนานสักเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะกลับมาเนหมีรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงนำแล้วว่าให้เขาสามารถกลับไปยังเยรูซาเล็มไปสร้างกำแพงที่เขามีภาระใจอยู่ได้นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เนหมีรู้ว,ว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูแล้วพระเจ้าทรงเปิดทางแล้วพระเจ้าทรงให้เวลามาถึงแล้วและในเหตุการณ์นี้เนี่ยมีวงเล็บไว้ว่ามีพระราชินีประทับอยู่ข้างกายเนี่ย ปกติตามธรรมเนียมของสมัยโบราณในยุคนั้นเนี่ยพระราชาจะไม่นั่งข้างๆพระราชนีในที่สาธารณะดังนั้นจึงมีการคาดการว่านี่เป็นเวลาที่เนหามีได้เข้าไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟนะฮะไปถวายถ้วยน้ำมังุ่นไปเสิร์ฟองุุลเนี่ยในที่ส่วนพระองค์ในเวลาส่วนพระองค์ที่มีพระราชินีอยู่ข้างๆด้วยนี่เป็นเวลาที่พระเจ้าตัดเตรียมมาอย่างดีมากเลยจนลงตัวมากและพระราชาถามนเนหามีว่า เจ้าจะไปนานสักเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะกลับมาผมอ่านตรงนี้ผมก็รู้สึกประทับใจเนี่มีมากนะฮะซึ่งผมไม่รู้เนี่มีตอบไปว่าอะไรเพราะเนยมีเนี่ยไปทั้งหมดเนีสิบสอปีนะครับไปออกจากสูซสาไปเนี่ยสิบสอปีไม่ได้ไปสร้างห้าสิบสองวันเสร็จแล้วกลับบ้านนะไม่ใช่นะฮะอยู่ในเดเซมต่อเป็นผู้ปกครองอยู่อีกตั้งสิบอยู่ทั้งหมด12สองปีไม่รู้เนห่มีตอบพระราชาอย่างนี้หรือเปล่า ข้าพบาทจะไปสิบสองปีไม่รู้ว่าตอบว่ายังไงแต่รู้แน่ๆว่าพระราชาให้พระราชาอนุญาตด้วยเนฮามีคงจะมีมีแผนงานเรียบร้อยแล้วว่าข้าพระองค์จะไปสร้างยังไงยังไงยังไงบ้างและเนฮามีก็บอกทุกอย่างอย่างละเอียดมากในข้อ7ข้อ8ใช่ไหมเราเห็นข้อนี้ชัดเจนมากใช่ไหมว่าเนฮามีบอกเลยว่าขอออกพระราชสารด้วยไปยังผู้ว่าการมณฑลตะวันตกให้ผ่านไปได้ แล้วก็ขออีกในข้อ8บอกว่าขอช่วยด้วยให้เตรียมไม้ให้ด้วยผมเชื่อว่านี่คือ4เดือนที่นเนฮธมีทําการบ้านมาอย่างดีคงจะดีไซน์มาเสร็จแล้วอะดีไซน์อยู่ในกระเป๋าแบบไว้ในเป้แล้วอะบอกว่าเนี่ยคือกําแพงเมืองใช้อะไรยังไงบ้างต้องทําอะไรคงจะมีรายการทุกอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ในอยู่ในบ้านแล้วอะพร้อมที่จะอรอว่าเมื่อพระเจ้าขยับนเนฮธมีก็วิ่งเลยขยืนเลยทันที พี่น้องนี่คือคนของพระเจ้าที่ต้องการประสบความสําเร็จเขาจะคิดทุกอย่างมาอย่างละเอียดละออในสิ่งที่เขามีภาราใจเขาจะคิดอย่างทะลุไปถึงวันสําเร็จเลยอยันนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมว่าเราสร้างโบสถ์เนี่ยวันนี้ผมตัดสินใจว่าเราจะสร้างโบสถ์กับพี่น้องที่เป็นคณะผู้นำเนี่ยเราคิดทะลุไปถึงวันพิธีเปิดแล้ว <laughs> เราออกแบบโปรแกรมพิธีเปิดพิธีเปิดตึกว่าเราจะเชิญใครอะไรยังไงบ้าง เราคิดไปไกลถึงว่าเราจะทําอะไรบ้างในโบสหลังนั้นคิดไปหลายอย่างมากเพราะนี่คือเราต้องการความสําเร็จอย่างแท้จริงผมเห็นตัวอย่างของเนฮามิลผมยิ่งมั่นใจว่าเราต้องเป็นแบบนี้แหละเราต้องมีความเชื่อว่าเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นละ่ะเราต้องคิดให้มันทะลุไปเลยคิดให้มันเป็นจริงไปเลยเห็นภาพจริงในจินตนาการที่น้องถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่วางแผนให้สมบูรณ์ถ้าเราไม่ไม่ทำเหมือนกับว่าโอกาสจะมาวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย บางทีเขาเรียกว่าเพอร์เจอใช่ไหมเพอเจอคือเพอเจอกับมินิมิตเนี่ยต่างกันมากคนมินิมิตคือเขามีความฝันแล้วเขาคิดแล้วเขาเตรียมตัวเขาอดอาหารเขาอธิษฐานเขาฝึกฝนตัวเองเขาคุมทุกอย่างแม้เขาจะกลัวแล้วเขาสำเร็จในเวลาของพระเจ้าแต่คนที่เพอร์เจอเขามีความฝันแต่เขาไม่ทำอะไรเลย โอกาสมาก,ก็ผ่านไปเขาไม่เตรียมพร้อมเขาไม่ได้ฝึกฝนชีวิตเขาไม่ได้คิดอะไรเพื่อให้มันทะลุได้ที่น้องที่รักยิ่งถ้าเราอยากจะเป็นคนนักเทศนาหลายคนบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะมีความฝันอยากเป็นนักเทศนาวันนี้ต้องเตรียมแล้วต้องนึกถึงว่าเรากําลังยืนเทศต่อหน้าคนเป็นหมื่นแล้วแม้เรากําลังเทศต่อต่อคนเพียงแค่ห้าคนต้องคิดไปถึงตรงนั้นแล้วให้ได้ใครทําธุรกิจก็คงจะรู้ว่าธุรกิจกับ พนันเนี่ยต่างกันนิดเดียวพนันคืออยากได้เงินอนาคตแต่ไม่เตรียมอะไรเลยมั่วๆอย่างเดียวอาศัยโชคสุ่มๆเดาๆแจ็คพอตก็ได้เงินผิดพลาดก็เจ๊งแต่ธุรกิจแปลว่าอะไรธุรกิจคือความเสี่ยงที่คำนวณได้เขาจะคิดทุกอย่างวางแผนอย่างดีศึกษาอย่างรอบคอบแล้วค่อยๆก้าวเดินไปน้องถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องคิดให้รอบคอบ หลายคนอยากสําเร็จในครอบครัวใช่ไหมวันนี้ยังไม่แต่งงานคิดให้ดีคิดให้รอบคอบคิดสเปคให้ชัดว่าเราอยากได้ยังไงเราทูลขอพระเจ้าอย่าบอกพระเจ้าข้าขอให้เป็นคนก็แล้วกันแตาโอ้ลูกเอ,อ๋ยสเปคกว้างเกินไปเราไม่ให้หรอกเดี๋ยวเจ้าจะผิดพลาดไปทําอะไรมาเราต้องอธิษฐานด้วยความมั่นใจข้าแต่พระเจ้าเราขออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้การงลงรายละเอียดในคําอธิษฐานไม่ใช่ความผิด ไม่ใช่การบีบบับงคับพระเจ้าแต่เป็นการบ่งบอกถึงการเตรียมตัวของเราเอเมนไหมครับบ่งบอกถึงความตั้งใจของเราว่าเราอยากจะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่เรากําลังทําสิ่งนี้เช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่ชื่อของท่านเช่นเดียวกันท่านอยากจะเป็นอะไรละ่ะในการรับใช้พระเจ้าท่านอยากจะสําเร็จไหมในการทํางานทําหน้าที่รอคอยพระเจ้าและเตรียมตัวของท่านให้พร้อมขณะที่รอคอยพระเจ้าก็เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมร่างกายให้แข็งแรงเตรียมใจให้แข็งแกร่งเตรียมความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้เป็นอย่างดี้อนและข้อที่10นะครับเนฮามีได้พูดจบตอนท้ายในข้อที่10บอกว่าได้พูดถึงชื่อของศัตรูศัตรูตัวฉกาดของเนฮามีซึ่งจะสร้างความปวดหัวในบทต่อๆไปคือสันบารัตและโทบีอาเมื่อเขารู้ข่าวว่าจะมีการสร้างอำแพงขึ้นใหม่ครั้งเขาก็โกรธไม่พอใจ แล้วเขาก็จะสร้างปัญหาต่อมาที่น้องข้อที่ทำให้เรารู้ว่าแม้เราจะมีภาระใจแม้เราจะอดทนอธิษฐานรอ,อคอยพระเจ้าแม้เราจะเตรียมตัวอย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบด้วยความตั้งใจแต่เราก็จะพบกับอุปสรรคปัญหาอยู่ดีอุปสรรคปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ในการทำหน้าที่ต่างๆในการสร้างครอบครัวในการสร้างธุรกิจในการสร้างกิจจักในการทำงานรับใช้อุปสรรคจะมีอยู่อย่างแน่นอนพระเจ้าไม่เคยสัญญากับท่านว่าเมื่อท่านรอคอยพระเจ้าด้วยความอดทนท่านอดอาหารมา40วันท่านเตรียมตัวอย่างเดียวแล้วอุปสรรคจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพระเจ้าไม่เคยสัญญาแต่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า,วาพระองค์จะพาท่านผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้เองไหมครับพระองค์จะช่วยท่านแข็งแกร่งขึ้น เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างงดงามในที่สุดจอห์นเวสเล์ได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าจงอธิษฐานราวกับทุกสิ่งมาจากพระเจ้าและลงมือทำราวกับทุกสิ่งมาจากตัวคุณจงอธิษฐานราวกับทุกสิ่งมาจากพระเจ้า,จารา้งาาราองไห้คล่ำครวญด้วยภาราใจด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนแต่จงลงมือทำทุกอย่าง ราวกับว่าสิ่งนั้นมาจากตัวคุณเองที่นอ้องเี่รักยิ้วันนี้ขอให้เราได้มีสองสิ่งคือเรียนรู้ที่จะรอและเตรียมพร้อมที่จะไปเอเมนไหมครับให้เราชีวิตเราอยู่ในเวลาของพระเจ้าและให้ชีวิตเรานั้นก้าวเดินไปในจังหวะเวลาของพระองค์และเราจะประสบความสำเร็จในเวลาของพระเจ้าอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ